สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเปียรักครับผมแม็กกี้อาภาค่ะรับบทเป็นทัพทีมค่ะผมรับบทเป็นเสือใบครับพุทธังคงธรรมังคงสังฆังคงกระดูกนะโมพุทธัยยะวาโทโนอามามะวะวะหากใครคิดทุบทรยศหักหลังพี่น้องขอให้มันตกตายไปด้วยกระสุนปืนไม่ใช่ครั้งที่2ครับเป็นครั้งแรกครับเทียบได้ไหมเทียบได้ไหมคือความจริงแล้วมันโกงคนละแบบอยู่แล้วครับพี่น้อยนี่เขาก็ต่อต้านเต็มที่สายอาคมนะเราจะแยกตำรวจกับโจรได้อย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันเสือใบหรือว่ากลุ่มโจรเชิดดำภาคกลางแยกไม่ค่อยออกเพราะว่าประชาชนชาวบ้านรักพวกเขาเอาปล้นคนรวยมาช่วยคนจนแบ่งปันเป็นเหมือนกับการขอมากกว่าบางทีแล้วเขาก็ไม่ได้ปล้นเขาแค่ไปขอความร่วมมือของเงินหน่อยเหมือนเป็นโจรที่ได้ใจคนเราชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้ดูมันก็มีความน่ากลัวแหละแต่มันก็ไม่น่ากลัวเท่ากับเวอร์ชันที่พี่น้อยทำไว้ที่เป็นอาแวสดอที่เป็นจอมโจรเหมือนแยกดินแดนอะไรก็เมื่อกี้รับบทเป็นทัพทิมนะคะก็จะเป็นผู้หญิงที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้กุมหัวใจโจรก็คือเป็นคนรักของโจรก็คือเสือใบนะคะแต่ก็เป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานนะคะไม่ได้แบบว่าบู๊แอคชั่นอะไรกับเขามากมายแต่ว่ามีการป้องกันตัวเองได้อยู่บ้างเจ๋งมากทั้งคู่เลยนะครับพี่จ่อยนี่เหมือนเขาเป็นขุนพันธุ์ได้ง่ายๆเพราะว่าภาคที่แล้วเนี่ยเขาเป็นมาแล้วแล้วพอเขาแต่งตัวทำอะไรเสร็จเขาจะกลายเป็นท่านขุนนะใช่รับบทได้อย่างดีแล้วก็ข้างนอกจอเขาก็จะเฮฮายิ้มแย้มสนุกตลกอะไรอย่างนี้ครับผู้อันเบิร์ดก็เหมือนกันเขามีประสบการณ์เยอะมากในการทำซีนแอคชั่นหรือทำซีนขี่ม้าหรือแม้แต่แดร์ล็อกยาวๆที่ท่านพันเลศพูดมาเนี่ยผู้อันเบิร์ดสามารถดูแลมันได้อย่างดีครับผมก็เลยเป็นอะไรที่ประทับใจทั้งคู่เลยครับเห็นผลงานพี่โขมมาเยอะก็จะมีเรื่องแบบเรื่องราวเรื่องของแต่ละเรื่องที่พี่โขมทำก็เดือดทั้งนั้นแล้วก็อย่างเฉือนอย่างอะไรเงี้ยแต่ละเรื่องก็ค่อนข้างโหดก็ดีใจค่ะที่แบบวันนี้ได้แบบได้มาแบบลองให้พี่โขมลองฝีมืออะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งประทับใจในครั้งที่แล้วนะครับเพราะว่าเราทำงานด้วยข้อจำกัดทั้งหมดเลยข้อจำกัดเรื่องเงินข้อจำกัดเรื่องเวลาแต่พี่ผมสามารถทำมันออกมาได้ดีมากทั้งเรื่องของบทแล้วก็เรื่องของการกำกับบทนี่แกเขียนเองหมดเลยแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันแตกต่างจากหนังไทยทั่วไปก็คือว่าการดีไซน์ครับไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์หรือซิทูเอชันในฉากอะสมมติว่าเราก็เดินทางจาก A ไป B เหมือนกันแหละแต่ระหว่าง A ไป B มันมีรายละเอียดเยอะมันไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนกับคนอื่นอะลีลาแกจะมีลีลาที่หลายๆคนน่าจะชอบนะผมก็ชอบลีลาแบบนั้นใช่เหมือนพี่ของเขาก็จะหาความแตกต่างแล้วก็หาประสบการณ์ใหม่ๆหรืออะไรแบบหรือวิธีการถ่ายใหม่ๆหรือว่าการแบบสร้างภาพใหม่ๆอะไรเงี้ยให้คนดูอย่างถ้าของแม็กกี้ทับทิมยากก็คือว่ามันพอเราเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนหนังเรื่องใหม่ก็คือการเริ่มต้นใหม่หมดเหมือนกันเพราะว่าไม่ตัวละครเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงอะไรกับชีวิตจริงเลยยุคสมัยก็ไม่ใช่การแต่งตัวไลฟ์สไตล์หรือว่าบุคลิกนิสัยก็ไม่ใช่เลยแตกต่างกันมากซึ่งต้องทำการบ้านใหม่หมดแล้วก็ปรับเปลี่ยนบุคลิกใหม่เสื้อผ้ายุคสมัยอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องแบบการขี่ม้าด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่มีเข้ามาในฉากแบบฉากแอคชั่นฉากที่เราต้องแบบเดินประชนภัยอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเราก็ต้องเซฟตัวเองอะไรประมาณนี้มีเอฟเฟกระเบิดมีเอฟเฟกแบบโดนยิงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแล้วก็
มีเรื่องอะไรอ่ะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมีเรื่องขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องเตรียมตัวของผมก็มีเรื่องปืนที่เซอร์ไบจะใช้ปืนคล่องแบบชาวคาวบอยเป็นลูกโม่6นัด2กระบอกแล้วก็มีปืนอาคม1กระบอกอยู่ข้างหลังแล้วก็ใส่ปืนแบบพิสดารเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้คล่องต้องไปเรียนแล้วก็ขี่ม้าแล้วก็คาแรคเตอร์หลักๆครับที่เราตีความกันว่าเสือใบจะมีคนแบบไหนเสียงเป็นยังไงคือด้วยความที่ขุนพันธ์เนี่ยตั้งแต่ภาคแรกแล้วมีแต่พวกตัวดุๆภาคสองก็มีแต่ตัวดุๆเพราะเลยไม่อยากให้เสือใบดุแบบนั้นอ่ะเสือใบก็เลยจะไม่ดุมากจะฉีกไปอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยจะเป็นประมาณเป็นสีสันเพราะว่ามันไม่ได้มีหนังแบบนี้บ่อยๆครับเออใช่แล้วก็ลงทุนก็เยอะนะลงทุนก็เยอะทำก็ยากเหนื่อยก็เหนื่อยมันด้วยสนุกด้วยคือหลักการเราถ้าเกิดเรามองหนังไทยในรอบแบบ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนื้อหาของมันหรือว่าไอสิ่งที่มันออกมาสู่สายตาประชาชนเนี่ยมันน้อยลงเยอะนะความหลากหลายมันน้อยไอหนังปิดเมืองปล้นแบบสมัยก่อนมันแทบจะไม่มีไม่มีเลยนะหาดูได้ยากมากได้ยากมากจะเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้อ่ะจะเป็นดีกีที่เยอะสุดแล้วก็หนังฟันดาบก็เยอะประมาณนึงไม่ได้เยอะมากแต่ยุคนี้ดีนะน่าสนใจนะมันผสมผสานอ่ะมันเริ่มจะกลับมาครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งให้มันอย่าเพิ่งตัดลมหายใจมันผมว่ามันสนุกแหละถึง1,200มันเป็นสีสันอีกแบบนึงที่น่าชอบของพี่ขวงก็คือว่าเขามีความเป็นไทยมากๆเวลาที่เราทำซีรีส์หรือว่าทำหนังเราอยากย้อมสีให้เป็นประเทศอื่นส่วนใหญ่ย้อมให้เป็นญี่ปุ่นย้อมให้เป็นเกาหลีย้อมให้เป็นอเมริกาแต่พี่ขมย้อมสีหนังไทยให้เป็นหนังไทยแล้วออกไปแล้วเข้ามาถมแล้วก็เจอสีเนี้ยเพราะฉะนั้นมันฟิลมันฟิลมันจะไม่มีที่ประเทศโลกที่ไหนในโลกที่มันเหมือนแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยเป็นไงครับแม็กกี้อยากฝากเลยก็จริงๆค่ะก็เป็นหนังที่หาดูได้ยากนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยเพราะว่ามันมีทั้งความตั้งใจความอลังการแล้วก็มันมีบรรยากาศหลายๆอย่างที่แบบควรที่จะดูควรที่จะแบบว่าเก็บภาพเหล่านี้เอาไว้เพราะมันหาดูได้ยากจริงๆแล้วก็มันก็เป็นเรื่องราวดีๆนะความมันความอลังการคือหลายอย่างแล้วก็สนุกแน่นอนก็เข้าวันที่23 สิงหาคมนี้ค่ะ